ขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ที่ได้พูดถึงเรื่องรางวัลเรื่อง อยากจะทราบว่าที่วางบนโต๊ะตรงนี้นี่คือรางวัลส่วนหนึ่งของกองทุนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วควรแนะนำตั้งแต่รางวัลอันแรกได้ไหมคะว่าได้มาได้ยังไงจริงๆรางวัลยังมีอีกเยอะเลยนะครับในตู้อันนี้เป็นรางวัลอะไรนะปนันครับอันนี้คือเป็นรางวัลเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งท่านนายกนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนนะครับท่านได้เข้าร่วมนะครับในการประเมินนะครับการรับรองคุณภาพเขาเรียกว่า EHA นะครับรับรองมาตรฐานของการจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระเสด็จครับที่มีการผ่านมาตรฐานครับผมก็เลยกลายเป็นเครื่องการันตีนะครับในเรื่องของผลงานของที่เราได้ทำมาครับผลของการประเมินส่วนอันนี้นะครับการประสบความสำเร็จได้นะครับก็คืออยู่ที่การสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าพอดีท่านนายกนะครับเทศมนตรีตำบลพระเสด็จเนี่ยก็คือตรงนี้เรามีจุดแข็งนะครับจุดแข็งภายในก็คือภาพลักษณ์นะครับของเทศบาลตำบลพระเสด็จของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการเพื่อสร้างขึ้นไม่ใช่นะครับแต่เป็นลักษณะของที่ท่านประธานกรรมการกองทุนเนี่ยโดยบุคลิกนะครับเป็นผู้นำและเป็นคนที่มีความเสียสละนะครับและมองถึงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการจัดการสุขภาพจึงทำให้เกิดเครือข่ายนะครับเครือข่ายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของราชภัฏจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหรือทางพมจ.จังหวัดก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็มีการจัดทำข้อตกลงในการที่จะขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพนะครับให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับประโยชน์มากที่สุดนะครับได้มีการจัดทำ MOU ตกลงร่วมมือกันนะครับจึงทำให้ประสบความสำเร็จในด้านนี้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ครับนี่คือบุคลิกของท่านนายกนะครับค่ะเรียกว่าท่านนายกเนี่ยพูดจริงทำจริงใช่ไหมคะไปทุกที่ที่ประชาชนเดือดร้อนนะคะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากองทุนเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอยากให้ช่วยเล่านิดนึงว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการรับมือกับปัญหายังไงอะค่ะปัญหาก็เกิดจากความเข้าใจของคณะกรรมการบางท่านบางกลุ่มนะฮะอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระเบียบหรือว่าวิธีปฏิบัตินะครับก็อาจจะอยากจะทำโครงการนู่นนี่นั่นก็ส่งโครงการมาแล้วก็จะเอางบประมาณให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะวิธีการแก้ก็ทางเลขาก็คือทางปลัดอนันต์นี่ก็ได้มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจก็คือคุยกันบ่อยขึ้นก็ยิ่งคุยกันก็ยิ่งเข้าใจกันให้คณะกรรมการหรือว่าให้กลุ่มอสมต่างๆที่ว่าเป็นหน่วยที่จะขอใช้งบมารเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและก็ขั้นตอนในการดำเนินการอยากให้ทางปนันท์ได้เสริมก็พอดีท่านนายกนะครับท่านนายกเทศมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนนะครับไม่ใช่เพียงแต่ที่เราจะมีการประชุมพบปะกันอย่างนี้นะครับเป็นประจำเดือนไม่ใช่นะครับจะมีวิธีการอีกหนึ่งก็คือการจัดส่งนะครับคณะกรรมการกองทุนนี่นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการนะครับไปเข้ารับการอบรมซึ่งทางหลักประกันกองทุนสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีการจัดขึ้นหรือโดยที่ท่านนายกนะครับซึ่งเป็นประธานเองก็จะเข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะนำนะครับนำข้อระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆนะครับมาถ่ายทอดในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นประจำครับจึงทำให้เกิดการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของการเข้าใจหรือการไม่เข้าใจของผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนนะครับให้มีความชัดเจนและสามารถที่จะเวลาการเสนอโครงการต่างๆไม่มีการที่จะพิจารณาหลายรอบนะครับก็จะทำให้งานของเราขับเคลื่อนไปด้วยดีไม่ติดขัดปัญหาก็คือรอบเดียวผ่านครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะอยากทราบว่าในอนาคตกองทุนเนี้ยจะมีการวางแผนหรือการพัฒนาเพื่อสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนได้อย่างไรคะค่ะคือเรามีการกำหนดแผนในการดำเนินการแต่ละปีนะครับแผนเนี่ยจะปรับปรุงนะครับปรับไปตาม
สถานการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละในปัจจุบันนะในแต่ละปีการกำหนดแผนขั้นตอนเนี่ยเราจะให้ทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มวัยทำงานผู้ปกครองเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ด้อยโอกาสแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงพยาบาลตำบลโรงเรียนนะครับฝ่ายปกครองอำเภอเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยกันกำหนดแผนในการดำเนินการของกองทุนว่าในปีต่อไปเราจะไปในทิศทางใดถึงจะถูกต้องและก็ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นการกำหนดแผนขั้นตอนในการดำเนินการในภาพรวมนะครับในรายละเอียดก็อยากจะให้ทางท่านเลขาได้เติมในรายละเอียดครับจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการจัดทำแผนนะครับในการจัดทำแผนบางครั้งนะครับจากปีก่อนๆหน่วยงานอื่นบางแห่งนะครับมีการจัดทำแผนโดยเป็นความต้องการของผู้ดำเนินการโครงการเองนะครับแต่สำหรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระเสด็จนะครับซึ่งโดยมีท่านนายกเนี่ยครับเป็นวิสัยทัศน์ที่มีการกำหนดว่าเราต้องการอยากจะได้เป็นความต้องการของประชาชนไม่ใช่เกิดจากความต้องการของหน่วยงานเราอย่างเงี้ยครับก็เลยจากเมื่อก่อนเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะมีการจัดบริการให้ดังนั้นประชาชนก็มารับบริการอย่างเดียวคือรับบริการด้านเดียวหน้าเดียวอย่างเงี้ยครับไม่หน่วยงานของรัฐก็เลยไม่รับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนเลยนายกเขาก็เลยมีวิสัยทัศน์ว่าดังนั้นต้องให้ประชาชนนะครับเข้ามาเสนอความต้องการของเขาแล้วเราเข้าไปจัดบริการสาธารณะให้ตรงตามความต้องการของเขาอย่างเงี้ยครับนี่คือวิสัยทัศน์มุมมองที่ท่านได้มีการกำหนดเอาไว้ในเรื่องของการจัดทำแผนต่างๆที่ให้ประชาชนได้เข้ารับบริการโดยยึดนะครับประชาชนเป็นตัวตั้งครับผมค่ะเรียกได้ว่าตำบลพระเสด็จเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมคะเข้าถึงประชาชนแล้วก็ติดตามปัญหาประชาชนได้อย่างเขาเรียกว่าเข้มงวดมากๆเลยนะคะทำงานเพื่อประชาชนจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะของตำบลพระเสด็จนะคะก็ทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างจริงๆแล้วก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ในตำบลนี้เนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะวันนี้เบนกับขนุนก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกแล้วก็ท่านปลัดเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของหลักประกันสุขภาพกับประชาชนเนี่ยได้อย่างมีความรู้มากๆเลยทีเดียวนะคะขอบคุณ